นี่เลยนะครับเมื่อทั่วโลกกำลังเจอกับโควิด-19 ระบาดอยู่แต่ว่าหลายอย่างเนี่ยก็คงต้องเดินหน้ากันต่อไปรวมถึงเวทีการประกวดนางงามระดับโลกอย่าง Miss Universe ครับที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนหรือว่าเดือนพฤษภาคมนี้ล่าสุดครับทางทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับ Amanda Miss Universe Thailand 2020ครับถึงการเตรียมตัวเพื่อประชันความงามบนเวที Miss Universe อันใกล้นี้ซึ่งจะตัวก็ได้มาอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบกันความคืบหน้าพร้อมกับโชว์สเต็ปการเดินให้ดูอีกด้วยค่ะก็กำหนดการนะคะเท่าที่รู้ก็คือเมษาหรือพฤษภาแต่ก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกองแม่ค่ะการเตรียมตัวของเราก็คือพร้อมมากค่ะคิวเราแน่นมากตอนนี้นะคะมีซ้อมเดินมีซ้อมเต้นด้วยเพราะว่าเต้นเนี่ยมันจะฝึกให้เราเนี่ยหัดใช้สะโพกแล้วก็เพิ่มบุคลิกภาพในการเหมือนเวลาอยู่บนเวทีแล้วก็มีฝึกตอบคำถามตอบคำถามในเวลา30วินาทีจริงๆสำหรับด้านนะคะทุกคำถามเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นอยู่แล้วแต่ยากก็คือการที่เราจะเอาทุกอย่างรวมกันให้อยู่ในเวลา30วินาทีแล้วจบให้ปังก็คือบางทีบางคำถามเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะอธิบายเพิ่มซึ่งมันจะเกิน30วิหรือเปล่าจะเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะแต่เราก็ฝึกซ้อมอยู่มีเรียนรู้เพิ่มความรู้เพิ่มเติมค่ะเรื่อง global issues ต่างๆที่อาจจะมาเป็นคำถามได้อย่างเช่นfeminist หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมของโลกก็คือจะมีหลายท็อปิกมากๆค่ะเต้นกับเดินไม่ยากค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยคุณครูน่ารักมากเพราะว่าเรียนกับ Muse ก็คือเป็นของแม่ลูกเกดแล้วก็มีครูปิงครูป๊อปซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็แอบกังวลนะคะเรื่องเต้นเพราะว่าจังหวะเราไม่ได้เลยแต่เรียนไปเรียนมาก็สนุกดีพอเราแบบจับจังหวะได้มันก็สนุกดีค่ะจะเป็นเรียนเหมือนเป็นลาตินแดนซ์สนุกดีค่ะชอบการเดินจริงๆเราก็มีทักษะพื้นฐานแล้วแต่จะเป็นการเสริมความรู้เพิ่มมากขึ้นการใช้สะโพกการโพสต่างๆเพิ่มท่าโพสให้มากขึ้นเราจะได้มีคลังเยอะๆค่ะเวลาอยู่บนเวทีอันดับแรกเลยเวลาเราเดินเนี่ยเราก็จะต้องทิ้งสะโพกให้เยอะๆค่ะเพราะว่าการเป็นนางงามอยู่บนเวทีเนี่ยเราอยากจะดูเหมือนเรามี S curve มี shape ที่สวยงามนะคะจะเดินอย่างนี้แล้วเวลาเราโพสเนี่ยเราต้องโฟกัสกับคนดูของเราข้างหน้าค่ะและอย่าลืมว่าเวลาเราอยู่บนเวทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนดูที่ตรงอยู่ตรงข้างหน้าเราแต่เป็นรอบๆที่อยู่บนเวทีด้วยเราจะต้องกวาดสายตาให้ทุกคนได้เห็นว่าเรากำลังมองอยู่นะและใช้สายตาเป็นเรื่องสำคัญนะคะเราต้องโฟกัสเยอะๆค่ะถ้าถามว่าเต็มร้อยกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะบอกว่าเราก็พร้อมทุกวินาทีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากองแม่เนี่ยจะประกาศให้ไปประกวดเมื่อไหร่แต่ไม่ว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่ก็คือเราก็พร้อมทำเต็มที่ที่สุดด้านเนี่ยเป็นคนที่บอกกับตัวเองตลอดว่า do your best ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยให้ทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่สุดแล้วที่ด้าสามารถทำได้อะเพราะฉะนั้นเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราแฮปปี้เราโอเคค่ะสภาพจิตใจเราโอเคเราก็พร้อมสู้เต็มที่ค่ะเราพร้อมจะทำเต็มที่ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ดูนางงามมาหลายปีแล้วก็ลุ้นมากว่าปีไหนจะได้มง3แต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะปีนี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ด้าจะทำได้ค่ะค่ะก็ Amanda Miss Universe Thailand นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้าด้วยตอนนี้ก็ใส่สายสะพาย Thailand สัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ